อมโหดซากามิครับคู่นี้แม่เขาบอกมีฮากันนิดนึงนะมีฮาเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวดูกันว่ามีฮายังไงอันนี้น่าจะผ่านไปแล้วนะน่าจะผ่านไปแล้วเหลาเหลาสักนิดนึงก่อนเกมการชกเนี่ยเมื่อตอนที่นั่งจัดรายการสังเวียนมวยสยามทาง FM 96 สปอร์ตเรดิโอแล้วก็ 106.75 นะครับทางด้านพี่ปุ๊กปีทองผู้สื่อข่าวจากมวยสยามรายงานสดเข้ามาบอกว่ามวยคู่รองเนี่ยคือเพชรใหม่กับเทพนิมิตเนี่ยชกกันเร็วจบเร็วจบเร็วเพียงแค่ยกแรกครับทางจอมโหดเนี่ยใส่กระจับไม่ทันลืมเลยขึ้นรีบขึ้นชกเลยครับปุ๊บก็รีบขึ้นชกไปกรรมการสินชัยจุลวงศ์เป็นผู้ห้ามบนเวทีพอขึ้นไปก็ต้องทำการตรวจกระจับก่อนพอจับไปโป๊ะไม่เจอกระจับไม่เจอกระจับเจอตัวหนอนก็ต้องไล่ทางจอมโหดลงไปใส่กระจับครับแต่ผมเล่าไปผมว่าจะขำไปนะกรรมการสินชัยบอกไม่กะจับเลยครับจับเข้าไปเต็มๆแล้วครับอ่ะมาชมเกมกันต่อนะครับนี่เป็นยกที่3ครับสถานการณ์2ยกแรกนี้ต้องบอกว่าทางด้านของหมดยกแรกนี่เสมอทางด้านของจอมโหดนะครับครับแต่พอมายกที่2กลับมาเสมอตระกูลเพชรและนี่ยกที่3ครับโอ้โหพยายามจอมโหดนี่โหดสมชื่อครับเดินขู่เดินตีหน้ายักษ์พยายามต่อยหมัดนะครับเล่นของหนักก่อนเลยไปขาต่อยหมัดละจอมโหดเนี่ยไม่งั้นจะชื่อโหดได้ยังไงแต่คุณเกตนี่ต้องบอกว่าเหนียวแล้วครับครับแม่ยิ้มตังยังไม่ให้เลยอ้าวอย่างนั้นเลยเหรอเหนียวครับล้อเล่นเลยครับแต่คุณเกตนี่มวยฝีมือดูสไตล์ครับโอ้โหแม่เอาไปสะกิดหูครับแข้งดอกนี้โอ้โหจะรอดไหมจะประคองสถานการณ์พ้นไหมครับตีตะกูลส้มสะกิดหูจอมโหดดูแม่ควันออกหูแล้วทรงผมพี่มากขาหรือเปล่าจอมโหดได้เปรียบแล้วครับมากขากับขาเยอะกว่าโอ้โหพยายามเน้นหมัดครับโดนเหมือนกันครับตอนนี้ตะกูลเพชรจะทำยังไงครับรับเยอะหรือเปล่าอาศัยเชือกแล้วครับตอนนี้แล้วก็รอดักแต่ก็โดนเยอะเหมือนกันครับนั่นแหละครับแต่ยังนิ่งครับยังเก็บอาการอยู่เจ็บไม่เจ็บบอกว่าไม่เจ็บเจ็บไม่จำจอมโหดดูครับโอ้โหโอ้โหจากอุบลนะฮะค่าตัว 45,000 ส่วนตระกูลเพชรเนี่ยล้ำปางครับค่าตัว 55,000 แล้วแม่ไฟล่าสุดนี่ตระกูลเพชรก็ไปชนะคะแนนฟ้าเป็น1 KRS ยิมครับที่ราชดำเนินครับเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนจอมโหดครับก็ไปชนะคะแนนเป็นไทยสิงห์ป่าตองที่ภูเก็ตครับหมดยกที่3ครับโอ้โหโดนไปเยอะครับสำหรับตีตระกูลส่งรับเยอะรับเยอะไปหน่อยครับยกนี้ดูครับมีแต่รายรับครับรายจ่ายไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นานๆจะจ่ายทีครับแต่จ่ายก็ยังไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ผมบอกแล้วครับเจ้าตีอ่ะไปสะกิดหูพี่โหดเนี่ยครับ โอ้แข้งซ้ายไปตะคู่นี่เขาบอกเอานิ้วแม่โป้งเท้าเอาไปสะกิดหู นี่ครับโกรธเลยครับแม่เล่นกับใครเล่นกับจอมโหดนี่อันตรายแม่สถานการณ์ตอนนี้ครับกลับมาอยู่ที่จอมโหดครับได้เปรียบ 7-4 ครับ 7-4 ยกที่4ครับตระกูลเพชรต้องเดินแล้วครับตกเป็นรองพยายามเข้าวงในแล้วครับจะสลัดครับแหมจอมโหดจะสู้ครับอุ้ยเข้าไปก็โดนหมัดดักไว้ก่อนแล้วครับจอมโหดตระกูลเพชรเดินบ้างแล้วดูครับแรกแล้วครับตระกูลเพชรทิ้มหมัดเอ้าโดนแข้งซ้ายจับได้สาดซ้ายสวนพับขาคาไว้ครับโอ้โหคนละทีว่ากันไปครับจังหวะเตะซ้ายเอาล็อกในตีนะครับไล่แขนครับตระกูลเพชรตีได้ไหมยังได้อยู่เบาๆไปยัดไส้อีกทีเอาละครับตอนนี้
เริ่มเห็นน้ำเห็นเนื้อแล้วครับตระกูลเพชรจับติดนี่คิดตังนะครับเด้งตีแต่ตอนนี้ต้องคิดก่อนว่าถ้าโดนอาวุธหนักๆของจอมหุ่นแล้วจะอยู่ได้ไหมเคยโดนแข้งพลังพลจนหลับไม่รู้เรื่องมาแล้วโดนหมัดครับโดนหมัดโดนทั้งหมัดทั้งแข้งเห็นบอกว่าหลับสบายเลยครับหลับสบายเอาเอาแล้วครับตอนนี้ราคาเริ่มโมเมนตัมเริ่มไหลกลับมาอยู่ทางด้านตระกูลเพชรแล้วครับตอนนี้ได้น้ำได้เนื้อยิงต่อยิงใหญ่ครับชั่วโมงนี้ตระกูลเพชรตีแม่จอมโหดต้องตั้งรับอย่างเดียวนะครับโอ้ยน่าแล้วครับไปซ้ำโอ้ยอาจารย์อาจารย์กระจับครับอ้าวมีบ่นนะมีบ่นนิดหน่อยอ้าวมองค้อนอ้าวขอโทษครับโอ้ตระกูลเพชรบอกไม่ได้ตั้งใจครับแอมซอรี่ไปเลยครับอย่างนี้เริ่มหลายมีบ่นครับต่อยไปบ่นไปครับตระกูลเพชรไม่สนครับพี่โหดครับต้องโต้โอ้โหพี่โหดครับที่พี่บ่นอย่างเดียวพี่ไม่ได้คะแนนครับโอ้โหนี่แหละครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูครับโอ้โหจังหวะเตะซ้ายเข้าไปนี่ครับพี่โหดแกโดนอะไรครับผมอยากรู้ครับโอ้ไม่เห็นนะแต่น่าจะโดนจะจับอะไรครับครับก็หมด4ยกครับพลิกกลับมาที่ตระกูลเพชรได้เปรียบถึง 8-1 เลยครับพี่โหดโกรธแล้วครับเอาละครับต้องเดินเอาหนักๆเลยครับโอ้โหตระกูลเพชรก็พยายามสวนบังอาจครับตระกูลเพชรนายบังอาจมาตีกระจับพี่เดี๋ยวนายขอหนักๆแบบนี้ยังมีเฮยังมีลุ้นแต่ซ้ายไม่โดนแต่ตั้งรับอย่างเดียวครับบังรอจังหวะบังแล้วก็โต้ด้วยแข้งขวานี่แหละครับแหมก็เริ่มเน้นแล้วครับจอมโหดเร่งนะครับนับน็อกเท่านั้นแหละครับตอนนี้โอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะถีบนำไว้ครับถีบนำตระกูลเพชรนะต้องบอกว่าดูครับลีลาหลบหลีกครับใช้ได้เลยทีเดียวแหมเจ้าตัวตอนนี้โพสต์ใน Facebook บอกว่าเจ็บขาสุดๆครับอัปเดตกันให้รู้ไปเลยโอ้โหจอมบทตัวนี้ไล่เตะแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้ตระกูลเพชรน่าจะมาวินนะเจ็บจนแทบเดินไม่ได้พี่โหดครับโหดสมชื่อครับครับแม่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องยอมรับแล้วครับอย่างนี้ตีกำลังจะมาวินครับนี่แหละครับจบเกมก็จบกันครับความสัมพันธ์เหมือนเดิมครับบนเวทีก็จบกันมันล็อกก็เงินกินการความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมครับครับกรรมการสินชัยจุลวงศ์ครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการท่านสุดท้ายแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านตระกูลเพชรสมหมายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนจอมโหดซากามิไปในขาดลอยในช่วงท้ายๆก็คะแนนนี่49 48ก็ถือว่าสูสีครับครับผมนี่แหละครับ